วัสดีค่ะพบกับรายวิชา BL 308นะคะการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกและซัพพลายเชนค่ะหน่วยที่13นะคะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรวมสินค้าเป็นหน่วยใหญ่นะคะเวลาเราจะโหลดสินค้าก็คือถ้าไปชิ้นเล็กๆอะไรมันก็ต้องยกหลายรอบเนาะไม่สะดวกมันก็จำเป็นจะต้องรวมกันให้มันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือพาเลทจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเคลื่อนย้ายในงานโลจิสติกนะคะก็คือจำเป็นที่จะต้องใช้เคลื่อนย้ายจัดเก็บลำเลียงขนส่งสินค้าดังนั้นการเลือกใช้พาเลทก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับงานหรือน้ำหนักของสินค้าที่เราจะเคลื่อนย้ายด้วยนะคะอันนี้ประเภทของพาเลทก็อาจจะแบ่งตามชนิดของการใช้งานมันก็มีแบบเข้าได้ทั้ง2ทางหรือที่เราเรียก two way and tie นะคะก็มีหลายแบบนักศึกษาก็ลองศึกษาดูนะคะแล้วก็มีแบบ4ทางหรือ four ways and tie นะคะก็เป็นบล็อกเป็นคิวบิตเป็นสตริงเจอร์หรือแบบใช้งานได้หนักๆเราก็เรียก heavy duty หรือ panel deck นะคะอันนี้ก็อธิบายรายละเอียดของการแบ่งตามการใช้งานเราจะใช้แล้วแบบทิ้งเลยไหม single useใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอันนี้ก็ลงทุนต่ำหน่อยก็ใช้วัสดุที่แบบใช้แล้วทำลายทิ้งได้ง่ายอาจจะใช้ไม้หรือใช้กระดาษอะไรเนาะก็การทำลายทิ้งมันก็ง่ายขึ้นด้วยส่วนพาเลทอีกแบบนึงก็ใช้แบบหมุนเวียนอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายเราบอกเราประหยัดเราต้องการแบบรียูสหรือรีไซเคิลยูสเนาะอันนี้ก็อาจจะมีการส่งระหว่างคู่ค้าส่งไปส่งมาส่งกลับเนาะแล้วก็ใช้ซ้ำได้จะใช้3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่ก็คำนวณออกมาก็ใช้พาเลทที่มันมีมาตรฐานมากขึ้นอาจจะเป็นพาเลทไม้พลาสติกหรือแม้แต่พาเลทเหล็กก็ได้นะคะแล้วก็มาดูว่าพาเลทก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการใน supply chain management นะคะก็เป็น supply chain management and pallet flow ก็เริ่มจากผู้ผลิตวัตถุดิบก็อาจจะส่งต่อไปยังผู้ผลิตสินค้าในแต่ละขั้นใช่ไหมคะก็คือต้นน้ำปลายน้ำอะไรกลางน้ำทั้งหลายหรือผลิตเสร็จแล้วจะส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าส่งไปให้ผู้ค้าส่งหรือแม้แต่จากคลังสินค้าส่งไปให้ผู้ผลิตวัตถุดิบอันนี้เกี่ยวข้องหมดเลยในแต่ละขั้นตอนเมื่อมีการลำเลียงเกิดขึ้นมีการขนส่งขึ้นลงก็จำเป็นพาเลทเข้ามามีบทบาทนะคะหรือแม้แต่ในรูปแบบการกระจายสินค้าก็เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นสินค้าประเภท consumer product อุปโภคบริโภคก็จาก warehouse 1หรือบางทีลูกค้ามารับที่หน้าโรงงานอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะหรือส่งต่อไปให้ซับ agent หรือผู้ค้ารายย่อยนะที่เราเรียกว่า sub agency ทั้งหลายในระบบ modern trade อันนี้ก็ต้องมีการกระจายถ้าไม่กระจายไม่มีผ่าน DC ไม่มีผ่าน Warehouse มันก็สินค้ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่การกระจายสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มหรือสินค้าที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะเช่นพวกน้ำดื่มหรือแม้แต่น้ำอัดลมอะไรทั้งหลายหรือปัจจุบันนิยมอะไรน้ำที่ให้เขาเรียกอะไรน้ำที่กินแล้วแบบมีพละกำลังมากขึ้นอะเช่นยี่ห้อ Being หรือ Empower M100 M อะไรทั้งหลายเนาะอะไรทั้งหลายอ่ะที่เขาเรียกเครื่องดื่มชูกำลังกินแล้วทำให้สดชื่นอะไรทั้งหลายเนาะมันก็จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีคลังสินค้าในแต่ละจังหวัดก็คือประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดเขาบอกว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีถึง73คลังแล้วก็ผู้ค้ารายย่อยหรือซับเอเจนต์ทั้งหลายน่าจะมีมากกว่า250รายก็คือกระจายไปทุกจังหวัดที่เป็นคลังสินค้าของโรงงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอนแก่นสระบุรีอยุธยาแถบวังน้อยเนาะสิงห์บุรีเชียงใหม่สุราษฎร์มีหมดเลยนะคะในแต่ละจังหวัดก็คือมันอาจจะไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดแต่ก็ถือว่าจังหวัดที่ใกล้เคียงอาจจะใช้ด้วยกันรูปแบบการกระจายก็คือจากตัวแทนซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนที่รับจ้างผลิต
บางทีเขาไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายเขารับจ้างผลิตอย่างเดียวเลยมีออเดอร์เข้าไปอ้าวมีสูตรให้ทำผลิตน้ำอย่างนี้นะแล้วก็ติดก็คือข้อเสียอย่างเงี้ยระวังถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราบางทีเขาก็เอาสูตรเราไปบอกอีกบริษัทนึงเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทที่เก่งแล้วเขาจะผลิตเองเขาจะไม่จ้างพวกนี้เพราะถ้าพวกนี้เป็นผู้ผลิตบังเอิญคิดไม่ซื่อก็อาจจะไปขายสูตรให้กับอีกแบรนด์หนึ่งก็ได้เนาะอันนี้ก็ถ้าคนไม่คิดเยอะก็ไม่เป็นไรในเมื่อโรงงานตัวเองยังไม่พร้อมผลิตก็จำเป็นต้องจ้างเขาผลิตเขาก็มาติดเลเบลติดยี่ห้อเราแล้วก็ส่งต่อไปขายเข้าสู่ระบบโมเดิร์นเทรดส่งไปให้ผู้ค้ารายย่อยเป็นซับเอเจนซี่เนาะแล้วก็ขายแล้วมันถึงจะกระจายไปที่รีเทลเลอร์พ่อค้าค้าปลีกเนาะแล้วก็ส่งต่อมายังลูกค้าผู้ใช้ไฟนอลคอนซูเมอร์ทีนี้เราย้อนกลับมาดูประเภทของพาเลทพาเลทพอแบ่งตามการใช้งานก็สรุปว่ามีแบบ2 way กับ4 way นะคะส่วนจะเลือกใช้แบบใดเราก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าของเรามันจำเป็นต้องใช้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกก็จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ดีการวางสินค้าตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญนะคะที่นิยมส่วนใหญ่จะวางเป็นแบบบล็อกสแต็กกิ้งนะคะก็คือวางสินค้าจากที่พื้นขึ้นมาเลยถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ได้กลัวเรื่องความเย็นของพื้นอันนี้อาจจะไม่ใช้ชั้นวางสินค้าเลยแล้วก็มีวิธีจัดเก็บตามแบบมาตรฐานหรือแบบพื้นฐานที่สุดอันนี้แล้วแต่ข้อตกลงก็คือถ้าเป็นแบบพื้นฐานที่สุดก็วางสินค้าบนพาเลทนะคะโดยตั้งขึ้นจากด้านล่างกับพื้นคลังสินค้าแล้วก็สามารถตั้งซ้อนพาเลทขึ้นไปเป็น3ชั้นได้ถ้าวางได้หลายชั้นก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์แล้วก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรในการจัดเรียงแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บได้ง่ายขึ้นส่วนข้อเสียเขาบอกข้อเสียก็คือไม่สามารถเรียงกองให้เป็นกองโตๆได้ในเมื่อมันฟิกไปเลยว่าวางบนพาเลทก็วาง3ชั้นก็ได้แค่นั้นนะเนาะการจัดเก็บแบบนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเข้าออกเร็วก็อาจจะเป็นแบบFirst in, first out อะไร FIFO ทั้งหลายเนาะแล้วก็ดู box stacking มันก็วางดูเป็นระเบียบดีดังนั้นมันก็สะดวกต่อการเช็คสต็อกสินค้าคงเหลือใช่ไหมคะเราอาจจะใช้วิธีสุ่มตรวจเช็คได้ random ก็ประหยัดเวลาในเรื่องการตรวจเช็คสต็อกนอกจากนี้ก็ยังมี pallet stacking frame นะคะมีแบบเป็นกรอบมีกรอบล้อมรอบอันนี้ก็ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะที่นิยมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยกหรือโฟล์คลิฟต์โฟล์คลิฟต์ตรงนี้ก็เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการยกสินค้าขึ้นยกสินค้าลงเนาะฝ่ายโลจิสติกก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าจะใช้รถโฟล์คแบบใดจะใช้รถยกแบบไหนดีเอาแบบดีเซลไหมหรือจะเอาแบบไฟฟ้าก็ต้องขยันชาร์จแบตแล้วก็ทุกครั้งก็อย่าลืมใช้งานเสร็จชาร์จแบตต่อเลยเพื่อให้รถยกของเรามีสภาพพร้อมใช้งานได้หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบเติมแก๊สที่เราเรียกปิโตรเลียมแล้วนะคะหน้าที่ของรถยกก็คือเคลื่อนย้ายแล้วก็ขนสินค้าที่มีน้ำหนักก็คือน้ำหนักมันเยอะจนถ้าเอาคนมายกอาจจะต้องใช้3คน4คนซึ่งมันก็ไม่คุ้มดังนั้นก็เปลี่ยนเป็นใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายในคลังสินค้านะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพื้นที่ที่จะให้รถเคลื่อนไปมีเท่าไหร่มีกี่ตารางเมตรเนาะเราก็ต้องดูเราจะใช้รถแบบไหนต้องดูด้วยรถยกบางอย่างมันก็ต้องจำเป็นต้องเลี้ยวด้วยวงกว้างนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายเราก็ยอมรับว่ารถยกถือว่าเป็นตัวเอกเนาะตัวสำคัญเพราะว่าการเคลื่อนย้ายในรัศมีเลี้ยวที่แคบหรือมีความแตกต่างด้านความสูงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเลือกชนิดของรถยกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขึ้นลงของนะคะสินค้าจะขึ้นจะลงยกขึ้นยกลงนะที่หน้าคลังก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยอีก
อันนี้เขาก็แสดงให้เห็นเนาะจากรถยกจะเอามาใส่ในคอนเทนเนอร์มันจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยไหมเพราะถ้าไม่งั้นมันวิ่งมามันก็จากพื้นราบตรงนี้มันไม่เสมอกันดังนั้นก็จำเป็นต้องมีตัวช่วยตัวช่วยตรงนี้เราก็เรียกว่าสะพานเคลื่อนย้ายสินค้าหรือด็อกรีวิลเลอร์นะคะก็เป็นสะพานพาดระหว่างลานโหลดสินค้ากับพื้นรถบรรทุกถือว่าเป็นตัวช่วยที่เพิ่มความสะดวกในการนำสินค้าขึ้นลงเข้าออกแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างลานโหลดสินค้ากับรถบรรทุกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เราจะพบบ่อยๆตามคลังสินค้าหรือที่ศูนย์ DC ศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐานนะอุปกรณ์แบบนี้อาจจะฝังไว้บริเวณลานโหลดสินค้าในขณะที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถที่จะกดสวิตช์ให้มันกลายเป็นระดับเสมอราบเรียบไปกับพื้นปกติแต่เมื่อต้องการใช้งานก็จะถูกยกขึ้นแล้วก็นำไปพาดกับท้ายรถบรรทุกอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานในการนำสินค้าขึ้นลงจากรถบรรทุกภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ช่วยในการขึ้นลงสินค้าที่หน้าคลังสินค้านะคะนี่ก็ช่วยได้เนาะก็อาจจะมีตัวเหล็กมาช่วยเพราะว่าบางทีถ้าต่างระดับกันมากๆก็เหล็กที่มาเสริมก็จำเป็นจะต้องแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยในการขนย้ายนะคะก็คือการขึ้นลงของหรือสินค้าที่หน้าคลังเราก็จะเห็นว่าสะพานใต้สะพานก็จะมีเหล็กที่เราเรียกว่าด็อกลิฟต์นะคะก็ช่วยยกระดับขึ้นมานอกจากนี้ก็มีเทเลสโคปิกเบลคอนเวเยอร์นะคะก็คือเป็นสายพานอะไรทั้งหลายเนาะสายพานที่สามารถจะเคลื่อนส่งต่อไปที่คอนเทนเนอร์ไปที่ตู้ได้เนาะอุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้าก็มีหลายแบบนะคะมีแบบขับเข้าชั้นวางแบบขับเข้าก็คือชั้นวางทั้งหลายเราเรียกว่า racking R-A-C-K-I-N-G racking ทั้งหลายเนาะมันก็มีแบบ drive in ขับเข้า drive to ขับผ่านหรือจะเป็นแบบ selective แบบคัดเลือกหรือจะใช้ mobile pallet แบบฐานเลื่อนเนาะหรือแบบวางเป็นถัง dump racking ก็คือของที่มันใส่ในถังแล้วก็เคลื่อนไปหรือจะใช้แบบผลักจากด้านหลังไป push back racking ก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นแบบลาดเอียงทำเฉียงๆเนาะ gravity flow racking หรือจะใช้แบบแขนยื่นก็ได้ cantilever racking drive-in racking นะคะเหมาะสำหรับเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็น pallet เยอะๆก็คือมีสินค้าจำนวนมากแต่ SKU ไม่เยอะนะคะก็คือมีชนิดน้อยไม่หลากหลายแหละก็คือถ้า warehouse อันไหนสินค้าไม่ได้มีมากชนิดก็จะใช้แบบนี้ได้ใช้ drive in แต่ก็ควรเก็บแบบเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องนะคะสินค้าถ้าไม่ใช่แบบเดียวกันก็ให้แยกเก็บก็คืออะไรที่มันยี่ห้อเดียวกันประเภทเดียวกันก็เก็บไว้ในโซนเดียวกันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการขนถ่ายสิ่งใดที่ต้องออกก่อนก็ให้วางอยู่หน้าสุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานไดอินถ้าเราบริหารดีๆก็ประหยัดพื้นที่ได้ถึงร้อยละ40-60จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง500-1,500กิโลกรัมก็คือพาเลทหนึ่งได้ถึงตันกว่าไดอินแล็กกิ้งนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ก็คือแข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะมีเหล็กเป็นเสาเนาะมีแท่นเสาที่แข็งแรงแล้วก็จัดเก็บในลักษณะแบบ first in last out อะไรที่เข้ามาก่อนต้องออกก่อนก็จัดเรียงให้ดีนะคะก็ดูด้านหน้า front view แล้วก็ดูด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนที่มาช่วยดูแลจะบอกว่าเครื่องทำได้ทั้งหมดคงไม่ใช่อย่างน้อยต้องมีคนมาดูแลละเรื่อง first in last out หรือที่เราเรียกไฟโลดังนั้น
วิธีนี้เขาก็บอกก็มีข้อเสียทำให้ขาดความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยากต่อการเข้าออกหรือจะทำอะไรแบบเร็วๆไวๆเออมันไม่ได้ละจำเป็นที่จะต้องขับช้าๆเนาะเพราะว่าต้องการความปลอดภัยในการขับเข้าไปยกสินค้าคนที่ขับรถโฟล์คตรงนี้ก็ต้องมีความชำนาญสูงแล้วก็รถที่ใช้ได้ก็คือแบบลีสทรัคเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีชั้นวางแบบต่อมาเขาแบบไดทูเป็นแบบขับผ่านนะคะไดทูแร็กกิ้งอันนี้ก็เป็นชั้นวางที่เหมือนกับไดอินแหละแต่สามารถขับรถผ่านได้ทั้งสองข้างเลยก็คือใช้วางสินค้าที่มีการเข้าออกอย่างรวดเร็วก็คือมีการขยับบ่อยๆเนาะสต็อกมันไม่นิ่งอ่ะมีการขับเข้าด้านหนึ่งแล้วก็ขับออกอีกด้านหนึ่งการจัดเก็บก็เป็นในลักษณะแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือที่เราเรียกว่า first in first out FIFO นะคะอันนี้เราก็สังเกตดูนะเขาจะขับเข้าขับออกคู่ขนานกันไปนะคะอันต่อมาเป็นแบบ selective lagging นะคะอันนี้ก็โครงสร้างต้องมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้มากนะคะแต่ละพาเลทจะวางสินค้าเยอะเลยชั้นวางแบบ selective lagging อันนี้ก็ลดลากสินค้าสามารถเข้าถึงตัวชั้นสินค้าได้ในระดับสูงสุดด้วยความทันสมัยของพาเลทก็จะสามารถบรรทุกเคลื่อนย้ายได้จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะคะอันนี้ก็ง่ายต่อการจัดเก็บสต็อกสินค้าเพราะพาเลทอยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบมีความสมบูรณ์แบบของการบรรทุกสินค้าทั้งในเรื่องน้ำหนักสินค้าแล้วก็ความจุสินค้าการจัดเก็บอย่าลืมว่าจำเป็นจะต้อง first in first out อะไรที่เข้าก่อนก็ให้ออกก่อน FIFO นะคะข้อเสียก็ทำให้สูญเสียพื้นที่สำหรับแต่ละช่องทางเดินนะคะจำเป็นที่จะต้องมีช่องทางเดินในแต่ละช่องดังนั้นก็เสียพื้นที่ไปอีกร้อยละ 50-60% นะคะแล้วก็ดูเนาะในแต่ละช่องสมมุติเรามีพาเลทอยู่4ช่องเนาะในเมื่อเราวางอย่างเงี้ยมันก็เสียพื้นที่ที่ว่างไประหว่าง4ช่องอย่างน้อยเสียไปละ3ช่อง3ช่องตรงกลางแล้วก็ยังอาจจะมีด้านข้างอีกดังนั้นถ้ามีพาเลทอยู่4ชั้นใช่ไหมคะก็จะเสียไปพื้นที่เท่ากับ5แนวการวางเขาก็บอกก็จะวางให้เห็นว่าเป็นผังแบบ A B C D ใช่ไหมคะเริ่มจากเสาแล้วก็แทนตัว A แทนเสาก็คือโพสต์แล้วก็ตัว B แทนบีมหรือคานหลักแล้วก็ส่วนตัว C เป็นแบ็กซิ่งแล้วก็ตัว D เป็นฟุตเพลททั้ง4อย่าง A B C D ก็ต้องมาเชื่อมต่อเกาะกันนะคะก็เสาจำเป็นต้องแข็งแรงเพราะว่าต้องรับน้ำหนักมากส่วนบีมถามว่าคานหลักสำคัญไหมคานหลักก็ติดกับเสาวางเหมือนกันเนาะก็จำเป็นต้องรองรับพาเลทหรือสินค้าส่วนฟุตเพลทก็เป็นฐานเหมือนกันแต่เป็นฐานรองเสาแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับเสาด้วยส่วนเบรซิ่งก็แขนยึดติดกับเสาถือว่าทุกอย่างมาเชื่อมต่อกันหมดเลย A B C D เชื่อมต่อกันนะจำเป็นที่จะต้องไขให้มันแน่นให้มันเกาะเกี่ยวกันชั้นวางชนิดความลึก1พาเลท Single Deep Palette Lag หรือ Selective Lag อีกชนิดหนึ่งนะคะก็รองรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากแล้วก็เคลื่อนย้ายถอดประกอบได้นะคะพวกนี้น็อกดาวน์ได้แล้วก็เข้าถึงสินค้าที่จัดเก็บแต่ละพาเลทได้อย่างสะดวกมีการนำสินค้าออกจากชั้นวางสินค้าไม่พร้อมกันอันนี้คืออุปสรรคของเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราจะมาบังคับว่าสินค้าทุกอย่างออกพร้อมกันหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้บางครั้งลูกค้าอาจจะอยากได้สินค้า A ในขณะที่ B อาจจะออกตัวช้ากว่าดังนั้นมันก็บางอย่างโหลดบางอย่างไม่โหลดการจัดเก็บก็เป็นลักษณะแบบเข้าก่อนออกก่อน first in first out นะคะดังนั้นก็มีข้อเสียก็คือสูญเสียพื้นที่ระหว่างซอยนะคะค่อนข้างมากในแต่ละชั้นวางพาเลทที่มีความลึก1พาเลทหรือ Single Deep Palette Lag อันนี้ถ้าเราดูก็จะมีสินค้าที่ออกบ้างไม่ออกบ้างนะมันก็มีทั้ง Unloading กับ Loading ดังนั้นก็คนที่ดูแลตรงนี้ก็ต้องมีการขยับใช่ไหมคะ
ขยับให้มันออกมาอยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันจะต้อง first in first out เนาะทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นความลึก2พาเลทล่ะ double deep ข้อดีก็คือวางได้เยอะขึ้นเนาะมีความแน่นหนามีความหนาแน่นต่ำเขาบอก low density เช่นเดียวกับชั้นวางชนิด1พาเลทส่วนประสิทธิภาพในการวางในเมื่อมันลึกเป็น2เท่ามันก็วางได้มากขึ้นก็มากขึ้นอีกร้อยละ85ข้อจำกัดก็ระวังจะเกิดปรากฏการณ์รังผึ้งหรือฮันนี่คอมบิ้งนะคะก็คือสินค้าบางอย่างอาจจะหลุดไม่สามารถหมุนเวียนสินค้าคงคลังแบบไฟโฟได้เต็มที่ก็คือมันก็หลุดไปบ้างเนาะบางทีแทนที่จะ first in first out บางทีอาจจะเริ่มดูเราจะพึ่งแต่รถยกที่เหมาะสม double deep reach ก็คือมีงาที่สามารถยืดออกไปได้ไกลกว่าในกรณีที่ของอยู่ลึกใช่ไหมคะคนอาจจะมุดเข้าไปหยิบไม่ได้ก็ต้องใช้พึ่งงาตัวนี้เนาะงาก็จะเข้าไปช้อนออกมาไปดึงออกมาซิมาดูซิจริงๆมันใกล้หมดอายุหรือยังถ้านักศึกษาเคยเดินตามห้างเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าทำไมเขาต้องมีจัดซุ้มที่แบบลดราคามันจะมีสินค้าที่ใกล้หมดอายุเพราะฉะนั้นก็มันหลุดไปบ้างเนาะเกิดจากกรณีนี้เกิดสินค้าฮันนี่คอมมิ่งนะก็คือหลุดไปบ้างแล้วมันอีก3เดือนจะหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาจัดซุ้มที่แบบขายสินค้าลดราคาบางคนก็บอกว่าก็เขากำไรไปแล้วอันนี้ก็เป็นช่วงคืนกำไรให้ลูกค้าแต่จริงๆคงไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เมื่อมันใกล้หมดอายุมันก็จำเป็นเนาะจำเป็นต้องเอามาจัดโซนที่แบบขายแบบลดกระหน่ำเลยเคลียร์แลนด์อ่ะให้มันออกตัวเร็วๆเลยเพราะถ้ายิ่งถ้าเป็นพวกน้ำผลไม้เนี่ยพวกเครื่องดื่มอ่ะบางทีถ้าวันหมดอายุหน้ากล่องเหลืออีก3เดือนเนี่ยบางคนเขาไม่กินละเขาบอกมันไม่ได้ประโยชน์แล้วสินค้ายิ่งถ้าน้ำผลไม้เนี่ยมันควรจะวันหมดอายุอยู่ที่หน้ากล่องต้องมากกว่า6เดือนเขาบอกถ้า3เดือนนี่ถือว่าวิตามินซีหายหมดละก็ถ้าคิดมากอย่างนั้นก็อย่าไปกินเลยน้ำผลไม้กินผลไม้สดเลยดีกว่าเนาะอันนี้ชั้นวางชนิดความลึก2พาเลทหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยวางอย่างเงี้ยวางเข้าไปอ้าวแล้วก็ถามว่าคนมีคนมายืนยกเหรอคนบางทีก็เข้าไปในที่ลึกๆไม่ได้เนาะก็ต้องเอางา deep reach เอางาเข้าไปช้อนดึงออกมาคนก็มาดูซิมันใกล้หมดอายุหรือยังมาตรวจสอบกันเนาะ double deep lift tuck เนาะอันนี้ก็ต้องใช้เนาะรถโฟกก็โฟกลิฟต์ของเขาก็ต้องมีงามาเชื่อมก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกอย่างอันนี้เป็นชั้นวางแบบโมบายพาเลทแล็กกิ้งเนาะข้อได้เปรียบเขาบอกใช้ปริมาณพื้นที่ได้ดีมากใช้พื้นที่ได้มากกว่า 80%แล้วก็เข้าถึงสินค้าได้เต็ม100เนาะ 100% ยกระดับสูงได้ถึง12เมตรก็ใช้รถยกที่เป็นมาตรฐานถ้ากรณีมี2ช่องใช่ไหมคะวิดีโอ1วิดีโอ2อันนี้ก็ถือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มแต่ถามว่ามีข้อจำกัดไหมก็มีในเมื่อใช้โมบายก็ต้องลงทุนเยอะต้นทุนการลงทุนก็สูงขึ้นต้องใช้มาตรฐานที่สูงขึ้นจำเป็นต้องมีวิศวกรการเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ต้องใช้กำลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อนใช่ไหมคะรถที่จะเอามาใช้ตรงนี้ก็ต้องแบบชาร์จแบตไปโมบายพาเลทแล็กกิ้งก็จะเป็นอย่างนี้แล็กกิ้งทั้งหลายจะเป็นแบบนี้เนาะเขาก็แบ่งไปอันนี้ก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ไปโซนสีเขียวประหยัดไป 44%หรือตรงโซนทั่วไปถ้ามีวางเต็มพอวางเต็มก็บอกว่าได้ผล 100% อะไรเนาะแล้วก็มีที่ว่างอีกอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูเนาะ Mobile Pallet Lacking A B C D E F G H ถ้ามีเยอะๆเนาะก็แบ่งไปอาจจะมีสินค้าหลายอย่างก็แบ่งไปมาดูอันต่อมาเขาบอกชั้นวางแบบผักหลัง pushback lagging นะอันนี้เป็นชั้นวางชนิดที่เป็นพลวัตก็คืออะไรที่มันไม่อยู่นิ่งอ่ะ dynamic storage การจัดเก็บที่ไม่ได้วางอยู่กับที่เนาะมีการหยิบ
แบบ last in first out มีความสูงสุดที่แนะนำก็คือวางได้ถึง11เมตรเหมาะกับการเก็บสินค้าที่มีสินค้าประมาณ 3-10 พาเลทก็คือมีพาเลทเยอะๆนะข้อดีคือไม่จำเป็นต้องขับรถเข้าไปในชั้นด้านในเพราะสินค้าถูกดันออกมาอยู่แล้วมันก็คอยดันออกดันจากด้านหลังออกมาแต่มีข้อควรระวังเขาบอกไม่ควรมีการเก็บ SKU หลายๆแบบในช่องเดียวกันก็คือในแต่ละพาเลทเดียวเนี่ยควรจะเป็นสินค้าที่แบบคล้ายๆกันหรือชนิดเดียวกันเนาะถ้ามันหลากหลายชนิดหรือมีหลาย SKU เกินไปก็ไม่เหมาะกับวิธีนี้ใช่ไหมคะผักไปเออกลายเป็นสินค้าต่างแบบกันทำไมมาอยู่เชลฟ์เดียวกันเพราะฉะนั้นตอนเก็บก็ต้องระมัดระวังแล้วก็วิธีนี้ก็ไม่ควรหลากหลายเกินไปนี้เนาะก็มีการเคลื่อนย้ายไปก็ในแบบปกติก็เคลื่อนย้ายแบบคู่ขนานมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกแต่ถ้าเป็นแบบ pushback legging เขาบอกมีช่องว่างมีพื้นที่ช่องว่างละ space saving แล้วก็ด้านหลังก็ผลักออกไปทุกครั้งที่เข้ามามันก็จะสินค้าก็จะอยู่ด้านหน้าตัวไหนใกล้หมดอายุดันออกมามาอยู่ข้างหน้าเลยอันต่อมาเป็นชั้นวางแบบลาดเอียงหรือ Gravity Flow Racking นะคะอันนี้ใช้ในการจัดเก็บเป็นลักษณะแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือที่เราเรียกว่า First In First Out นะคะแบบ Fight Flow นำสินค้าเข้าด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็นำออกอีกด้านหนึ่งนำเข้าด้านนำออกเนาะเหมาะกับสินค้าที่มีการหมุนเวียนสูงถ้าวันหนึ่งมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆอันนี้ก็ถือว่าดีเนาะแล้วก็มีจำนวนสินค้าที่ต้องเก็บครั้งละเยอะๆคราวละมากก็คือแสดงว่าต้องเป็นสโตร์ที่ใหญ่ๆเนาะ warehouse ใหญ่ก็จะนิยมแบบนี้เพราะว่ามันลาดเอียงมันก็พร้อมที่จะถอยออกไปเนาะมีการขยับอะเอียงๆนิดนึงสัก20องศามันก็ไหลลงไปไหลไปเรื่อยๆนอกจากนี้ก็มีแบบชั้นวางแบบถังนะคะหรือที่เราเรียกว่าดัมแร็คกิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นแร็คที่จะออกแบบขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานโดยตรงส่วนขั้นตอนในการออกแบบนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือจะต้องทราบถึงลักษณะของการใช้งานซะก่อนอย่างน้อยต้องรู้ว่าดรัมที่เราจะเอามาใช้รัศมีมันเท่าไหร่ก็คือรูปแบบของการวางของขนาดของถังที่ต้องการจะจัดวางก็คือต้องทราบขนาดก่อนถึงจะออกแบบได้ว่าเชลมันควรจะมีขนาดเท่าใดใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับวัดที่เส้นผ่าศูนย์กลางถังก็ได้เนาะชั้นวางแบบวางถังเนาะดัมแบล็กกิ้งอันนี้ก็อาจจะมี3ถังหรือจะเป็น4ถังแล้วแต่เราออกแบบแล้วก็ซ้อนขึ้นไปซึ่งก็ซ้อนได้หลายชั้นจะเอา3ชั้น4ชั้นแล้วแต่เราแล้วก็ต่อไปชั้นวางพวกนี้ส่วนใหญ่เสาก็เป็นตัวเหล็กแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ก็มีแบบชั้นวางแบบแขนยื่นหรือ cantilever legging นะคะเหมาะกับการเก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นอะไรที่แบบยาวมากๆเนาะนึกถึงท่อเหล็กหรือพวกท่อ PVC ทั้งหลายไม้เป็นแผ่นๆหรือไม้กระดานโครงสร้างแล็กก็สามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามต้องการเช่นเราจะวางเหล็กชั้นของเราก็ต้องแข็งแรงแต่ถ้าบังเอิญวางของที่ไม่หนักมากเนาะหรือเพื่อให้วางสินค้าเป็นระเบียบแล้วก็ง่ายต่อการค้นหาหรือเช็คสต็อกที่หน้าเชลก็อาจจะติดเลเบลให้รู้ว่าเชลนี้สำหรับวางอะไรวางสินค้าตัวไหนหรือติดเป็นชื่อสินค้าแล้วแต่หรือบางที่ก็ใช้รหัสบาร์โค้ดอะไรแล้วแต่เราเนาะชั้นวางแบบแขนยื่นเนาะอันนี้ถ่ายด้านข้างเราก็จะมองเห็นว่ามันเป็นแนวไปเลยก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนอกจากนี้ก็มีแบบโมบายคาบิเนตก็คล้ายๆเป็นตู้เซฟเนาะเหมือนเป็นเซฟเฮาส์อะไรอย่างเงี้ย
ออกแบบพิเศษส่วนใหญ่นิยมจัดเก็บเอกสารที่มีจำนวนมากๆหรืออาจจะรวมไปถึงเก็บสิ่งของทั่วไปมีลักษณะเด่นคือตัวตู้สามารถเลื่อนมีล้อนะคะก็เลื่อนจะเคลื่อนไปซ้ายเคลื่อนไปขวาได้หมดเลยอันนี้ถือเป็นเรื่องประหยัดพื้นที่ได้เป็นอย่างมากแล้วก็สะดวกในการใช้งานพร้อมกับมีชุดล็อกประตูก็คือตรงริมก็จะมีตัวล็อกประตูโดยมากมันก็จะเป็นเหมือนกับมีเกลียวมีอะไรเนาะเอามาเป็นน็อกดาวน์ได้ตรงนี้ก็ถือว่าพอเข้าล็อกแล้วแล้วก็คล้องกุญแจไปก็ป้องกันเอกสารหายหรือของสำคัญของเราก็จะไม่สูญหายไปก็เหมือนตู้เซฟเนาะพอเอามาเรียงวางเรียงกันเยอะๆแล้วก็ล็อกตัวสุดท้ายเข้าไปอันนี้ก็เหมือนเป็นเซฟเฮาส์ไปเลยพอดูด้านข้างก็เหมือนอะไรอ่ะเหมือนตู้เนาะตู้คอนเทนเนอร์ตู้อะไรเนี่ยคล้ายกับที่เหมือนนักศึกษาฝากของอ่ะเนาะเอามาเก็บของถ้าดูด้านหน้ามันก็เหมือนเป็นลิ้นชักเป็นช่องๆไปฟอนต์วิวเนาะไซด์วิวก็ดูด้านข้างฟอนต์วิวดูด้านหน้าก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยพิกโฟลแลกอันนี้ออกแบบเพื่อสำหรับวางสินค้าที่เป็นกล่องหรือเป็นลังมีลักษณะหมุนเวียนเก็บสต็อกในตัวลักษณะการใช้งานก็คือวางหรือป้อนสินค้าจากด้านหลังแล้วสินค้าก็ไหลตามตารางไหลตามรางออกมาก็เป็นเหมือนโรลเลอร์อะเนาะมาที่ด้านหน้าของแร็กเมื่อหยิบหรือยกสินค้าด้านหน้าออกสินค้าด้านในก็ไหลมาแทนที่อันนี้มันก็จะใกล้เคียงกับในแบบลาดเอียงเนาะก็ทำให้เช็คสต็อกได้ง่ายขึ้นมีเดียมแร็กเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางนะคะก็ประมาณ500ถึง 1,000 กิโลต่อระดับชั้นวัสดุที่ใช้ปูพื้นระดับชั้นก็มีหลายแบบนะคะอาจจะเป็นทำด้วยไม้อัดหรือแผ่นเหล็กหรือตะแกรงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอันนี้เราก็อาจจะพบเห็นตามห้างเนาะห้างไฮเปอร์มาร์ทก็มีใช้บ้างหรือซุปเปอร์บางที่ก็ยังใช้ไมโครแล็กอันนี้เป็นชั้นวางสินค้าอเนกประสงค์เหมาะสำหรับวางสินค้าที่มีน้ำหนักเบาอาจจะเป็นกล่องหรือเป็นชิ้นส่วนอะไหล่นะที่เราบอกพาร์ทต่างๆเนาะสิ่งที่มันมีจำนวนมากแล้วก็มีหลากหลายชนิดสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100ถึง150กิโลกรัมต่อระดับชั้นสามารถปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการเช่นเราบอกจะขยายให้ชั้นมันกว้างขึ้นเราก็ปรับเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบน็อกดาวน์เนาะอเนกประสงค์ก็สามารถปรับขึ้นลงได้หรือจะสามารถต่อให้เป็นชั้นลอย2ชั้นถ้าต่อเป็นชั้นลอยก็โดยมากนิยมให้มีบันไดทางเดินแล้วก็มีตัวจับเหมือนกับเป็นราวกันตกเพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการจัดเก็บแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานหน้าตาของไมโครแล็กก็จะเป็นเนาะเป็นช่องมีชั้นๆๆเนาะวางของได้สะดวกขึ้นก็บางทีเราก็พบเห็นตามห้างเนาะลักษณะนี้เขาก็เก็บสต็อกกระดาษก็ได้กระดาษแผ่นใหญ่ๆหรือแม้แต่เก็บฟิวเจอร์บอร์ดอะไรบางทีเขาก็นิยมใช้แบบนี้เมสไนฟ์ฟลอร์นะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างระบบน็อกดาวน์ขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงคงทนรับน้ำหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรเหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าหรือพวกรอแมททีเรียลวัตถุดิบสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ออกแบบหรือจัดวางได้ตามขนาดพื้นที่จริงปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่คลังสินค้าแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นโซน A โซน B หรือวิดีโอ1วิดีโอ2แล้วแต่เราแล้วก็เพิ่มบันไดไปก็ได้เนาะสไลด์แล็กเหมาะสำหรับการจัดเก็บหรือวางสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆเช่นบางทีวางเครื่องจักรหรือวางแท่นพิมพ์อะไรทั้งหลายเนาะลักษณะเด่นก็คือระดับชั้นสามารถเคลื่อนเข้าออกได้ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งานเนาะไซโลก็หมายถึงน่าจะเป็นถังขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับบรรจุปริมาณมวล
ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะอย่างเช่นพวกเมล็ดธัญพืชพวกข้าวข้าวโพดแป้งสาลีน้ำตาลหรืออาหารสัตว์รวมไปถึงของเหลวเช่นน้ำนมน้ำผลไม้ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาในปริมาณมากๆมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษานะคะไซโลที่ดีก็อาจจะมีการควบคุมเรื่องอุณหภูมิความชื้นสัมพับก็คือสามารถที่จะป้องกันเชื้อราเพราะว่าถ้าเราเก็บข้าวเปลือกที่มีความชื้นบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นไซโลที่ดีก็ต้องเก็บรักษาได้นานแล้วก็ปลอดภัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเก็บประมาณ1ปีก็จำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันเรื่องจุลินทรีย์ที่มันก่อโรคเชื้อราหรือสิ่งที่มันสร้างไมโครท็อกซินอะไรเป็นเชื้อราสารพิษทั้งหลายเนาะลักษณะของไซโลทั่วไปก็ควรเป็นถังที่ระบายอากาศได้นะคะแล้วก็ควบคุมความชื้นได้อันนี้หน้าตาของไซโลเนาะไซโลก็อาจจะแบ่งเป็นฮอปเปอร์ไซโลหรือไซโลแบบกลวยนะคะก็คือตรงก้นถังเป็นรูปกลวยวางสูงขึ้นจากพื้นดินนะคะเพื่อสะดวกในการลำเลียงขนถ่ายเวลาที่เราต้องการที่จะบรรจุเมล็ดพืชใส่ในถุงกระสอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เอามาจ่อที่ปากกลวยได้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ลำเลียงหรือคอนเวเยอร์ได้ไซโลแบบกลวยนะคะก็นิยมใช้อยู่เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ทั้งหลายเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีไซโลแบบก้นเรียบ flat ไซโลหรือบางคนก็เรียกว่า flat bottom ไซโลมีลักษณะเป็นถังก้นเรียบขนาดใหญ่ก็ใช้เป็นอุปกรณ์ลำเลียงด้วยนะคะเป็นคอนเวเยอร์เพื่อลำเลียงวัสดุเข้าด้านบนแล้วก็ลำเลียงออกจากด้านล่างของถังมีใบสำหรับกวาดสวีปออตเกอร์ก็คือติดตั้งอยู่ภายในเช่นเราใส่เมล็ดเข้าไปบางทีมันก็อาจจะไปติดตามมุมใช่ไหมคะแต่ถ้ามีใบช่วยโบกมันก็ติดตั้งอยู่ข้างในมันก็ช่วยให้ขนหรือกวาดได้ง่ายขึ้นนะคะผลผลิตระบายลงสู่ช่องลำเลียงทางด้านล่างของถังได้หมดก็ไม่เกิดพวกสารตกค้างนะคะอันนี้หน้าตาของก้นเรียบเนาะก็คือด้านล่างเรียบโรงงานใหญ่ๆก็นิยมใช้กันก็คือจากในหน่วยที่13เนี่ยก็ท่านอาจารย์ก้องก็คาดหวังว่าหลังจากเราเรียนหน่วยที่13แล้วเราน่าจะอธิบายชนิดของอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะหรือจัดเก็บสินค้าอย่างน้องให้ได้สัก5ประเภทจริงๆมันมีเยอะเนาะมีมากกว่า5ประเภทแต่เขาบอกถ้าหลังจากเรียนแล้วนักศึกษาน่าจะอธิบายได้สัก5ประเภทโดยแต่ละประเภทมันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมคะจุดเด่นมันคืออะไรแล้วข้อเสียมีไหมมีจุดด้อยไหมแล้วจริงๆถ้าพอเราเป็นหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกเราคาดว่ามันจะเกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างไรแล้วก็ในข้อที่2ถ้าเรานำอุปกรณ์ในการจัดเก็บสินค้ามาใช้ในแวร์เฮาส์หรือในคลังสินค้าของเราเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นออกแบบอย่างไรลองเขียนเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตออกมาเนาะลองอธิบายขั้นตอนการออกแบบมาเนาะเขียนเป็นฟลิปชาร์ตหรือโฟลว์ชาร์ตออกมาเนาะแล้วก็ก่อนที่จะตัดสินใจวางสินค้าแบบบล็อกสแต็กกิ้งเนาะวางเป็นบล็อกๆในแวร์เฮาส์ของเราเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรบ้างก็นักศึกษาก็ลองทบทวนดูลองดูซิมาถึงขั้นนี้แล้วเราอธิบายได้ไหมเนาะเราจะใช้แบบไหนดีอย่างไหนมันเหมาะกับสินค้าเราตรงนี้ต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าสินค้าของเราในแวร์เฮาส์ของเราเนี่ยมันมีกี่ชนิดมันเยอะชนิดไหมหรือมันเน้นแต่จำนวนมากใช่ไหมคะถ้ามีมากชนิดก็ถือว่ามี SKU เยอะเราจะใช้แบบไหนดีหรือบังเอิญเราไปอยู่โรงงานที่ทำเกี่ยวกับพวกเมล็ดพันธุ์พืชพวกอาหารสัตว์อันนี้ก็จะอาจจะเอาเรื่องไซโลเข้ามาคิดเนาะเราจะใช้แบบไหนดีเอาไซโลก้นเรียบดีห
หรือจะเอาไซโลแบบกลวยดีลองเปรียบเทียบดูซิอย่างไหนเหมาะกับเราเนาะหรือถ้าเราต้องเก็บวางสินค้าเราจะวางแบบไหนจะเอาสไลด์แร็คดีมีเดียมแร็คพอไหมหรือถ้าบังเอิญเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดาษเนาะเราอาจจะแนะนำที่ฝ่ายของเราว่าเรื่องจะควรจะต้องเอาเรื่องโมบายคาบิเนตมาคิดไหมเนาะหรือชั้นวางใช่ไหมคะเราจะใช้ชั้นวางแบบไหนดีแร็คกิ้งก็คือพวกชั้นวางทั้งหลายเนาะจะเอาแบบไหนเอาแบบแขนยื่นไหมหรือจะเอาแบบถังถ้าเป็นของเหลวเนาะหรือจะเป็นแบบนี้แบบลาดเอียงถ้ามันมีการเคลื่อนตัวบ่อยๆเนาะ first in first out เนาะไฟโฟเข้าออกบ่อยๆเนาะใช้อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือเอาแบบ push back ออกสินค้าออกปั๊บดันข้างหลังออกไปเลยมันก็สินค้าก็ไม่ตกค้างเนาะ push back ก็คือมีการเคลื่อนตัวบ่อยๆหรือเราจะใช้แบบ mobile pallet ถ้าเจ้านายเราเป็นคนกล้าลงทุนเนาะเราก็แนะนำไปเลยเอาแบบนี้เลยใช้แบบโมบายไปเลยเช็คสต็อกง่ายด้วยเนาะความลึกของพาเลทตรงนี้ก็ต้องคำนึงด้วยนะคะถ้าพาเลทของเรามีความลึกมากการเช็คสต็อกหรือการที่จะเข้าไปดึงสินค้ามันไม่ได้เนาะจำเป็นต้องมีโฟกลิฟที่มีแบบมีงาเข้ามาช่วยนะคะหรือไม่เอาเราเอาแค่หนึ่งพาเลทพออย่าไปลึกมากเลยลึกมากแล้วเวลาจะหยิบของอาจจะไม่สะดวกจะใช้แบบคัดเลือกดีไหม selective lacking เนาะอันนี้ก็มาระวังในเรื่องการสูญเสียพื้นที่นะคะชั้นวางแบบขับผ่าน drive to drive to ก็ถือว่าก็นิยมใช้อยู่นะก็ขับผ่านได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าดีได้ถูกแร็กกิ้งเนาะขับไปแล้วก็หยิบของได้ได้ถูกกับได้อินจะคล้ายกันนะคะขับรถผ่านได้ผ่านได้ทั้งสองข้างเลยนะคะได้ถูกก็ถือว่าสะดวกแล้วก็อย่าลืมเรื่องการเก็บสินค้าถ้าแบบไหนมันเหมาะกับ first in first out นะคะก็จำเป็นต้องเช็คอันนี้มันมีผลต่อสินค้าถ้าสินค้าเขาค้างสต็อกเยอะมันก็ทำให้ต้นทุนจมเพราะฉะนั้นก็การทำงานในแผนกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องฝ่ายการตลาดด้วยนะคะเพราะว่าตัวคนขายเนี่ยหรือตัวผู้จัดการตลาดส่วนใหญ่เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวสื่อสารให้สินค้าเราออกตัวได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันในคลังเก็บอะไรคนที่อยู่ในคลังเองก็ต้องมีจิตอาสามีจิตสำนึกที่ดีเนาะถ้าเราทำให้เขาแบบผิดระบบไปไม่ใช่ first in first out สินค้าค้างสต็อกเยอะต้นทุนมันจมอันนั้นก็ทำให้ธุรกิจของเราแทนที่จะได้กำไรเยอะมาร์จิ้นของเรามันก็น้อยลงหรือในที่สุดอาจจะไม่มีเลยก็ supply chain หรืออะไรที่เราบอกว่าทำให้มันเกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันหลังคามันหายไปเพราะฉะนั้นก็มาร์จิ้นของเราหายไปก็เราก็อย่าลืมไปนึกถึงเรื่องซัพพลายเชนนะคะแผนผังอันนั้นถ้าเรามีมาร์จิ้นเยอะหลังคาของเราดีหลังคาแข็งแรงอยู่ได้เนาะมีกำไรบริษัทก็อยู่ได้คนที่ร่วมงานตรงนั้นก็ทุกคนก็อยู่ได้ใช่ไหมคะธุรกิจก็ไปรอดอันนี้ก็ต้องคำนึงด้วยทำงานแบบมีจิตสำนึกที่ดีนะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นก็ถ้าทุกคนที่อยู่ด้วยกันมีจิตสำนึกที่ดีมันก็ทำให้ธุรกิจไปได้ดีเหมือนอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ท่านอธิการบดีท่านก็บอกว่าท่านมีความเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่คนดีทั้งหมดแต่ในเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็ขอให้น้ำที่ดีต้องช่วยละลายน้ำที่ไม่ดีเพราะว่าคนที่ไม่ค่อยดีเมื่ออยู่กับคนดีเขาก็น่าจะกลมกลืนตามไปด้วยนะคะอย่างน้อยน้ำดีซึ่งมีส่วนน้อยก็จะช่วยทำให้สิ่งที่ไม่ค่อยดีกลายเป็นดีได้นะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเทปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ